ช่วงนี้เนี่ยเขามีงานวัดนะฮะเป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตอยู่ที่วัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับงานเนี่ยถึงวันที่30มกราคมวันสุดท้ายคืนนี้ก็ยังมีจัดอยู่นะคุณผู้ชมฮะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตลำไยไหทองคำเนี่ยไปแสดงโชว์แล้วก็มีผู้เสียหายเป็นผู้หญิงสาวทอมคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับเธอบอกว่าเนี่ยระหว่างที่เธออยู่หน้าเวทีชมการแสดงของลำไยไหทองคำกำลังถ่ายคลิปอยู่ปรากฏมีผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่ๆนะครับดูหน้าตาน่ากลัวเข้ามาต่อยเธอจนได้รับบาดเจ็บทั้งคู่เลยคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเธอไปเรียกตำรวจมาช่วยเหลือนะครับผู้ชายคนนี้ที่ชื่อป๋องเนี่ยก็ยังมีการด่าตำรวจด้วยนี่นะครับอันนี้ที่เรานำเสนอข่าวไปแล้วนะคุณผู้ชมฮะนี่คลิปเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุอันนี้ก็คือคลิปตอนเกิดเหตุนะครับเจ้าตัวเนี่ยคืออยู่ในการเมาล่าสุดวันนี้ความคืบหน้าก็คือตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตได้นำตัวนายสาธิตทองอ่อนหรือฉายาป๋องกนกแดงอายุ44ปีมาที่โรงพักโดยมีผู้เป็นพ่อชื่อว่านายสมจิตทองอ่อนเดินทางมาพร้อมกับลูกชายนะครับโดยนายสาธิตหรือนายป๋องเนี่ยยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปดังกล่าวจริงวันเกิดเหตุไปเที่ยวงานวัดและดื่มทั้งเหล้าขาวเหล้าสีแล้วก็เบียร์ตีกันทำให้มีอาการเมามากไม่รู้ว่าตัวเองไปก่อเรื่องอะไรมาจนกระทั่งมาเห็นในคลิปแล้วก็เห็นในข่าวอยากขอโทษต่อสังคมทั้งตำรวจนะครับแล้วก็ขอโทษวัดที่ได้ก่อเหตุนี้ขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทางตำรวจได้นำตัวนายป๋องไปพบกับผู้เสียหายทั้งสองคนนะครับก็คือนางสาวมัทนียาแล้วก็นางสาวนัชชาซึ่งในป๋องเนี่ยก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายทั้งสองคนนี่ยกมือไหว้ขอโทษนะครับทางตำรวจก็บอกนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปก็นำตัวไปตรวจปัสสาวะเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้มีการพูดคุยกับในป๋องนะครับซึ่งยอมรับว่าตัวเองนั้นเมาเนี่ยยกมือไหว้ขอโทษนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยอายมากที่เห็นคลิปตัวเองเอาเดี๋ยวลองดูคลิปนี้นะครับตอนนั้นผมคือว่าผมสติขาดพี่ผมเมาผมจำไม่ได้ครับผมมารู้ตัวทีคือมาดูทางคลิปนะผมถึงรู้ตัวครับว่าผมทำอะไรตรงไหนมั่งได้คุยแล้วครับเมื่อกี้คุยที่โรงพักแล้วครับก็มันก็กราบขอโทษเขาครับเขาก็ให้ดำเนินคดีครับขอโทษสังคมขอโทษผู้เสียหายแล้วก็ขอโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจครับที่สำคัญเลยขอโทษทางวัดด้วยครับที่เราผมทำตัวเป็นแบบนั้นก็ว่ากล่าวตักเตือนแล้วครับนะว่าอย่าไปทำอย่างนี้อีกนะครับอายเขาด้วยนะครับเพราะเราทำอาหารกินอยู่ย่านนั้นแล้วไปเกิดเรื่องแถวๆนั้นขึ้นมาอย่างเงี้ยมันคนที่อายตัวเราครับผมโตแล้วอายก็ว่ากล่าวตักเตือนครับเขาสัญญาว่าเขายังไม่ทำตัวงี้ปกติดื่มบ่อยไหมไม่ค่อยกินแหละฮะธรรมดาก็ไม่ออกวันนั้นนึกยังไงอยากจะไปดูไอ้ลำไยไห่ทองคำอะไรก็ไม่รู้